เชลซียังคงมีสภาพทีมที่ไม่มั่นคงทางฟอร์มการเล่นอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับล่าสุดก็กลับมาฟอร์มรูดพ่ายแพ้ให้กับบุแฮมตันวันเดอร์เรอร์ไป2ต่อ4คาบ้านของตัวเองนั่นจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างประดังประเดม,มาที่กุนซือยอย่างมาริซโอปเชติโนผู้จัดจการทีมให้เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบนั่นจะเป็นคำถามที่กระน,นำเข้ามาจากทุกๆฝ่ายในช่วงนี้ว่าเขาควรพอแล้วหรือยังกับตำแหน่งที่ถือไว้อยู่ข่าวคราวการโดนปลดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าเขาถูกบ่อนรับพานันถูกกฎหมายหัน หว่าอาจจะเป็นโชเซ่มูรินโญ่ที่จะกลับมาคุมทีมเชลซีอีกครั้งก็เป็นได้หลังจากเพิ่งถูกโรมาตะเพิ่ออกมาเมื่อเดือนมกราคม2024ตัวพอชและนักเตะถูกแฟนบอลโห่ไล่ทั้งตอนจบครึ่งแรกและเมื่อสิ้นสุดนักวีดหมดเวลาในเกมที่พ่ายคาบ้านนัดล่าสุดขนาดแฟนวูฟร้องเพลงแซวก็ยังไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเลยแถมยังยอมรับได้ว่าห่วยตามที่แฟนคู่แข่งเขาว่านั่นแหละผลลัพธ์จากเกมดังกล่าวทำให้เชลซีแพ้ไปแล้ว10นัดจาก23เกมแต้มตามหลังอันดับ4ถึง15คะแนนเข้า เราจะไปดูกันว่าแต่ละฝ่ายพูดว่าอะไรกันบ้างกับสถานการณ์ของโปเชติโน่กับเชลซีในตอนนี้ว่าเขาสมควรถูกไล่ออกหรือไม่โปเชติโน่ยืนยันว่านักเตะต้องการกำลังใจ เชลซีจัดการเซ็นสัญญาผู้เล่นมาถึง28คนนับตั้งแต่ที่ท็อดด์โบลีเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรต่อจากโรมมนอับราโมวิชซึ่งเน้นไปที่นักเตะอายุน้อยและในซีซั่นนี้มันยังทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยอายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่ผลงานกลับไม่ได้รุ่งเหมือนบรรดาดาวรุ่งนะครับพวกเขาแพ้ไป10นัดหลังผ่านไป23เกมในลีกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อฤดูกาล1993-1994นู่นนเลยะครับโโปตินออกมายอมรับผิดชอบหลังเกมมต่่อควาาพพยแ้ววูฟโดยบอก่าทีมงต้อกกาารรสนับสนนุจากแแฟนนบอลใสตมฟอร์ดบถึงหลังจากเสียงโห่ระงมทั่วสนามสิ นนแฟนๆจะวิจารและกโกรธหากผลงานไม่ดีแต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องไม่ลืมว่าผู้เล่นเราอายุน้อยเพราะเขาต้องการการสนับสนุนขณะที่กัปตันเบนชิวเวลก็กล่าวว่ามันอาจจะดูไร้ลิงสาไปหน่อยนะครับเราจำเป็นจะต้องทําให้แน่ใจถ้าเราเสียประตูเราต้องรีบรีกูให้ได้5-10นาทีหรือไม่ก็15นาทีไม่เป็นไปตามเกมของทีมอื่นซึ่งมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยมากเราสาวกสิงบรูอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วก็เป็นได้ก็อาจจะมองว่าทุกอย่างมันเกินเยียวยาแล้วและอาจจะดีกว่าหรือไม่หากมีกรเเปปลี่่่ยนนนนแงงหหัวหือออญขท็นคน เรื่องราวนอกสนามก็ครุกกลุ่นผลงานในสนามว่าแย่แล้วนอกสนามก็ไปเดือดไม่แพ้กันนะครับและมันเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างในช่วงก่อนหน้านี้นเบลลาซินวาภรรยาของตีเอโกซิวาได้ออกมาโพสต์ผ่าน X หรือทวิต t ตอร์ด้วยถ้อยคําดังนี้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าคุณรออีกต่อไปมันก็จะสายเกินไป พร้อมกับอิโมจิหัวใจสีน้ำเงิน2อั่านมาทำให้คิดได้ว่าเธอโพสวิจารณ์โปเชติโนอย่างชัดเจนไม่นานก่อนที่แกรมพอตเตอร์จะถูกไล่ออกเมื่อปีที่แล้วเธอก็ชอบโพสต์ข้อความเรียกผู้จัดการทีมชาวอังกฤษรายนี้ว่าเป็นกุณนสื่อที่ไม่ทําอะไรเลยซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีแฟนบอลรายหนึ่งไปตําหนิมิคาโลมูริกในแชทส่วนตัวแทนที่แข้งชาวยูเครนจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับท้าทายแฟนบอลรายนั้นมาดูหนึ่งต่อหนึ่งวันเดิมพันอีต่างหากโอ้โห รันอีโก้สูงและแน่นอนว่าแฟนบอลเชลซีไม่ปลื้มกับสิ่งนี้แน่นอนบรรดาบุคคลในวงการคิดเห็นอย่างไรด้านวิลฟ็อกซ์แฟนบอลของเชลซีผู้เป็นนักเขียนและทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสโมสรได้บอกเอาไว้แบบนี้หัวหน้าทีมเชลซีต้องมารับมือกับสถา,านการณ์ที่ย่ำแย่แต่เขาก็ทำได้แย่มากไม่ต้องสงสัยเลยเขาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นไม่รู้จบและทีมก็ไม่มีสมดุลและไม่มีประสบการณ์รวมตัวกันในลักษณะที่หายนักไปอย่างมากแต่เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนั้นแล้วผลลัพธ์ที่เขาทำได้ก็ยังไม่่่่ดดีีพพออเเเมืิจจจาาาาารรณกาากผู้ลนทขั อย่างไรก็ตามนะครับอดีตนักเตะอย่างคริสตัตตันผู้ทางานร่วมกับ BBC พูดไปอีกทางบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะกับการปลดโปเชติโนไปในตอนนี้มันง่ายที่จะบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนผู้จัดจาก,การทีมถ้าคุณดูงานของโปเชติโนที่ทําไว้กับทรัแนมฮอสเปอร์เขาก็ไปถึงตรงนั้นได้แน่นอนว่ามันต้องเป็นความอดทนกับผู้จัดจาก,การทีมพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอดทนไว้เชื่อใจโปเชติโนและหวังว่าเขาจะค่อยๆพัฒนาน,นักเตะเหล่านี้เมื่อคุณใช้เงินไปแบบนั้นคุณคงคาดหวังให้ทีมมีความคล่องตัวและดีีีกวว่่่าาทเเป็นนนอยูใล้ พวกเขามีตัวตนพวกเขาต้องการเพรสซสิ่งสูงและกล้าในการจ่ายบอลจากแดนหลังแต่ยังเป็นทีมที่มีความมั่นใจน้อยพวกเขายังมีความคืบหน้าเล็กน้อยหากคุณเปรียบเทียบกับฤรือดูการที่แล้วซีซั่นก่อนนั้นมันแย่มากจนเป็นไปไม่ได้ที่จะทําอะไรได้เลยขณะที่เมื่อทางสื่อถามถึงการโพสต์ข้อความของเบลล่าซินวาที่วิจาร์โปเชติโน่ทางสตันก็มองว่า มันไม่ได้ช่วยสถานการณ์อะไรเลยมันไร้าสาระมากนี่คือสิ่งที่สม,มสรและโปเชติโนไม่ต้องการเขามีฤดูกาลที่ย่ำแย่ทีมมีฤดูกาลที่ย่ำแย่มันไม่ได้ช่วยสถานการณ์นี้เลยด้านอดีตผู้สัประตูของนิวสันยูเนเต็ดอย่างเชกิฟเว่นก็มองในลักษณะเดียวกันเพอเชื่อว่านี่คือคนที่พาทีมเด็กอย่างสปเปอร์จบอันดับ2ในลีกและรองแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้คุณไม่สามารถไล่ผู้จัดการทีมต่อไปได้คุณเคนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกต่ต่้อองมีีาาานนเนข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 นดขขลัทว เ,เหมือนทีมที่สร้างโดยอัลกอริทึมพวกเขาไม่ได้ทำงานร่วมกันมันเป็นวิธีที่พวกเขาพยายามเล่นกันอย่างไม่ต่อเนื่องไม่มีความเข้าใจและดูเหมือนว่าคุณมีผู้เล่นที่มีศักยภาพในตำแหน่งต่างๆแต่คุณเคยพิจารณาบ้างไหมว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรเพรามันไม่ได้ออกแบบมาเป็นแบบนั้นเลยจริงๆ สีบางส่วนจากบรรดาน,นักวิเคราะห์วิจารณก็ยังแบ่งเป็น2ฝั่งเชื่อว่าทางแฟนบอลเองก็แบ่งเป็น2ฝั่งเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วท็อตโบรี่กับบอร์ดบริหารต้องเป็นคนกําหนวดว่าจะทําอย่างไรกันต่อไปเป้าหมายที่วางไว้ตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนเพราะต้องยอมรับว่ายากแล้วนะครับที่เชลซีจะได้ไปเล่นบอลยุโรปในปีหน้าหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้อยู่สิ้นเดือนนี้เชลซีจะลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับกับลิเวอร์พูลซึ่งถ้ายังอยู่ในฟอร์มแบบนี้ก็เชื่อกันได้เลยว่าเกมมันออกมากเหมือนกับที่พวกเขาน,านัาเเ 4, นาาน้น,น่าย้ชอคืูไมซ เจนใต,ต้ตะโดนปลดก่อนที่นัดชิงจะเริ่มโดยเริ่มพิจนารณานตั้งแต่เกม f x ครับนัดรีเพลย์ที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้กับแอสตันวิลล่าซึ่งถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาก็จะยิ่งทำให้สถาน,นการณ์ดูจะแย่ลงไปกว่าเดิมถามคุณผู้ชมในฟุตบอลแม็กกันหน่อยดีกว่าครับว่ามารซิโอโปเชติโนยังควรที่เป็นกุนซือเชลซีต่อไปหรือไม่ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์